สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการยกยอดไม้เนื้อเยื่อกันนะครับไม้ในวันนี้ก็คือฟิโลเดนดอนฟลอริดาบิวตี้นะครับกามกุ้งด่างนั่นเองไม้ต้นนี้เห็นว่ามีรากเยอะแล้วนะครับก็เลยจะลองยกยอดกันอีกสักครั้งหนึ่งต้นนี้ยกยอดไป2ครั้งแล้วนะครับจะมายกยอดกันอันดับแรกนะครับต้องมีมีดคมๆก่อนนะครับมีดคมๆแหลมๆเลยผมใช้เป็นมีดผ่าตัดนะครับก็เล็งให้ดีเลยครับเล็งไปที่ข้อให้ดีเลยครับแล้วก็หั่นเลยครับหั่นไปเลยอย่าให้โดนรากนะครับค่อยๆหั่นออกไปนะครับหลุดแล้วต่อไปเราก็ใช้โฟร์เซปนะครับดึงรากที่แทงลงมาในเครื่องปลูกนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับรากเดินดีเลยนะครับรากสามเส้นเลยรากดีเลยครับหลังจากนั้นแล้วก็ทาปูนแดงครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับทาไปที่ตัวยอดนะครับแล้วก็ทาไปที่ต่อด้วยนะครับป้องกันการติดเชื้อสักหน่อยนั้นก็ทาเจลเร่งรากครับทาเจลเร่งรากเลยทาไปที่โคนต้นเลยนะครับทั้งที่โคนต้นทั้งที่รากนะครับทาให้ทั่วเลยทาแล้วก็ไว้พึ่งลมไว้สักครู่ครับพึ่งลมไว้ให้แห้งดีนะครับให้เจลติดตัวรากให้ดีครับครับอันนี้ตอที่เราตัดออกมาอาจจะเห็นว่ามันมีหน่อที่กำลังจะเตรียมโตขึ้นมาอีกหนึ่งหน่อนะครับพอแผลแห้งดีแล้วรากเจลติดดีแล้วครับก็ลงปลูกได้เลยครับใช้ดินปลูกได้เลยปลูกแล้วก็ใส่แก้วครับอันนี้ผมใช้แก้วแก้วโคกนี่แหละครับแก้วที่เราใช้ดื่มน้ำดื่มนี่แหละครับก็ปกเลยครับป้องกันการคายน้ำก็จะไม่ทิ้งใบด้วยครับแล้วก็จะฟื้นตัวเร็วเสร็จเรียบร้อยครับการยกยอดวันนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ